ฤหัสนะคะสีนะคะพฤหัสนะคะอำนาจบารมีนะคะอันนี้สำหรับเจ้าของกิจการนะคะคนที่มีตำแหน่งใหญ่ๆให้ใช้สีนี้นะคะสำหรับคนวันพฤหัสค่ะโอ้คุณสิตาใช้ถูกสีของตัวเองนะคะเราใช้สีเหลืองอยู่นะคะคุณสิตาใช้สีเหลืองเห็นไหมสีส้มสีน้ำเงินแล้วก็สีฟ้าคืออำนาจบารมีใช่เดี๋ยววันนี้คุณสิตาจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะคะสีฟ้านี่ค่ะบูสกายเลยนะคะความยิ่งใหญ่นะคะวันนี้คุณตาจะเปลี่ยนเป็นสีนี้นะคะจากสีเหลืองที่ใช้อยู่ปัจจุบันขอบคุณเขามากเลยนะคะเขาเพิ่มพูนทวีคูณมาเยอะมากนะคะและเรากำลังจะไปสู่บูสกายนะคะวันนี้คุณตาจะเปลี่ยนเป็นสีบูสกายนะคะแล้วก็มีสีทองด้วยนะคะอำนาจบารมีอย่างที่บอกค่ะเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเน้นเสริมอำนาจบารมีนะคะจะขยายธุรกิจรุ่งเรืองเฟื่องฟูเร็วมากๆเลยค่ะต่อค่ะแล้วก็ด้านสุขภาพของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะก็คือสีเทาวันอังคารเพิ่งมาคุณพิมพ์ระวินเดี๋ยวย้อนดูนะลูกนะนะคะย้อนดูนะคะกระเป๋าสตางค์ของเราตามหลักฮวงจุ้ยเลยค่ะลองเช็คตำแหน่งลองเช็คจะทราบค่ะว่าต่างจากสำเพ็งแน่นอนนะคะไม่ใช่ว่างานสำเพ็งไม่ดีมันมีหลายเกรดนะคะของเราเนี่ยจะเป็นเกรดพรีเมียมทุกอย่างเลยตั้งแต่วัสดุทุกอย่างนะคะแล้วก็ออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยนะคะหลายๆประเทศด้วยนะคะมีศาสตร์ทั้งของเกาหลีญี่ปุ่นรวมถึงยุโรปด้วยในกระเป๋าสตางค์ใบเดียวเรียกว่าครบเลยอันนี้วันพฤหัสเพิ่มอะไรนะลูกสุขภาพอันนี้สุขภาพนะคะคนวันพฤหัสที่เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บแล้วนะคะดูแลในเรื่องของสุขภาพใช้กระเป๋าสตางค์สีเทานะคะเสริมสุขภาพค่ะคุณตังเกิดวันพฤหัสนะคะต่อค่ะโชคลาภลาภลอยโชคลาภลาภลอยอยู่ในช่วงนะคะวางแผนตั้งเป้ากำลังสร้างชีวิตอยู่นะคะเพิ่มลาภลอยไปด้วยเพิ่มโชคลาภเข้าไปด้วยใช้สีแดงค่ะคนสนับสนุนอุปถัมภ์โชคลาภต้องมีค่ะสีแดงนะคะต่อค่ะต่อไปเงินทองทรัพย์สมบัตินะคะก็จะเป็นสีขาวซิลเวอร์แล้วก็สีกากีทรัพย์สมบัตินะคะเรียกเงินเรียกทองในช่วงกำลังเริ่มจะสร้างชีวิตกำลังเริ่มจะสร้างนะใช้สีขาวซิลเวอร์แล้วก็สีกากขาวซิลเวอร์กับสีกากีนะคะจะหนุนให้คนวันพฤหัสหาเงินคล่องหาเงินง่ายมากยิ่งขึ้นครูบอกวิธีใช้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะคะถ้าคุณใช้ตามที่ครูบอกเฮงปังทุกครั้งที่เราจ่ายออกไปจ่ายไปเพื่อไหลกลับเข้ามาเก็บเงินเข้ามากินอีกนะลูกแม่ชอบขอบคุณหนูมากนะแบบนี้เราต้องมีเลี้ยงเหมือนปี่เสียเลยค่ะกระเป๋าดูดซับคุณสิตาเนี่ยกระเป๋าดักซับเนี่ยต่อค่ะต่อไปวันคนที่เกิดวัน